าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:07 น.สุภชัยยืนยันพรรคพลังประชารัฐขับร้อยเอกธรรมนัสและ21ส.ส.ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยยังทำหน้าที่เหมือนเดิมย้ำพรรคไม่มีปัญหา14:22 น.ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อประกาศรับไฟเซอร์เข็ม3สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีที่ได้ซิโนฟาร์มแล้ว2เข็ม Walk in ได้22มกราคมนี้เป็นต้นไป 14:36 น.เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมชี้ราคาหมูพุ่งเหตุโรคระบาดพ่อค้าคนกลางฟันกำไร 14:41 น.รปภ.ถูกชายชะกันรุมทำร้ายหลังขอลาออกจากงานเข้าให้ปากคำกับตำรวจหัวหมากเผยถูกทำร้ายนานกว่า5นาทีพนักงานคนอื่นเห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยล่าสุด 14:54 น.โฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันเหตุปะทะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่วิสามัญคนร้าย 2ขณะเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายถูกนำส่งโรงพยาบาลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup